ท่านผู้ชมทางบ้านครับไม่ได้พักแล้วครับเพราะว่ารอบน็อกเอาท์8คันสุดท้ายกำลังจะวิ่งแล้วครับเสร็จจากรอบน็อกเอาท์8คันสุดท้ายน่าจะตามด้วยรอบ4คันสุดท้ายครับหลังจากนั้นจึงจะได้พักครับก็จะเข้าสู่พิธีการถ่ายทอดสดที่เป็นเทปนะครับที่เป็นเทปเพื่อจะไปออกช่องไทยรัฐทีวีนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเข้าใจผิดครับเวลาพักจริงโน่นครับรอบ4คนสุดท้ายแล้วนู่นนะครับจึงจะได้พักครับตอนนี้รุ่นรอบ8คันสุดท้ายทุกรุ่นนะฮะเหลือ8คันสุดท้ายแพ้คัดออกครับให้เหลือ4ครับยังครับรายชื่อของสนามยังครับรุ่นกระบะตอนนี้สแตนบายรออยู่ที่จุดฟินิชแล้วก็ปาร์คเฟิร์มนะครับสรุปก็อดกินข้าวเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่หยุดไปแล้วก็กำลังจะออกไปกรรมการเรียกรถเข้าจุดปาร์คเฟิร์มเลยครับอดเหมือนเดิมดีว่าเจลินเลดี้บักนะครับนำน้ำมาฝากเขายังชั่วหน่อยครับเนื่องจากแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะปวดท้องฉี่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับทีนี้ฝากใครไม่ได้แล้วครับจุบลมเหล็กจุบลมเหล็กหลุดระหว่างทางรอบ80คันสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นรอบสำคัญอีกรอบหนึ่งของทุกรุ่นนะครับเพราะว่าแพ้คัดออกครับรอบนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้เต็มครับทุกรุ่นเลยครับพังเป็นพังครับ48บาทนะครับถ้าภาษาเราก็เรียกว่าตายเป็นตายครับเพราะว่าแพ้แม้แค่เศษเสี้ยววิก็ต้องกลับบ้านแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ภาพยังเป็นภาพนิ่งอยู่ครับไม่ใช่ภาพไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารถยังรอจุดฟินิชอยู่รอรายชื่อแล้วก็รอปรับเปลี่ยนเชือกริบบิ้นเพราะว่าคันหนึ่งต้องมุดอุโมงค์อีกคันหนึ่งต้องขึ้นสะพานผมลงทุนซื้อมาตัว 2,050 บาทตรงนี้ด้วยแล้วก็มาขาย45บาทดีว่าได้ล่มครับเอาเกียร์ครับพี่แท้เลยอยู่ต่อได้8อันครับ2คันส่วนช่องพัทยาครับย้ายก้นไปไหนแล้วไม่รู้ครับน่าจะไปกินข้าวหรือเปล่าเหมือนกับผมนะครับกำลังจะออกไปกินข้าวครับเครื่องสนามเนี่ยสุดเลยเดี๋ยวว่าออกไม่ได้ซะแล้วขืนออกไปท่านผู้ชมทั้งบ้านไม่ได้ชมแล้วหนูที่ให้พิเศษเลย2คนให้จุ๊บเดียวเลยให้จุ๊บเดียวจุ๊บแต่จุ๊บของพี่มันเอาเพื่อความมันของท่านผู้ชมทั้งบ้านปล่อยรถแล้วครับลุงกระบะปิงล็อกครับรอบน็อกเอาท์ครับกูแรกครับรอบน็อกเอาท์ครับสำหรับทางลูกปิงไม่มีนะครับใช้มือครับกับอิสเรดเลนซับครับคู่นี้รอบนี้แผ่วไม่ได้นะครับถ้าแผ่วตกรอบทันทีนะครับแต่อย่าลืมนะครับอันดับที่5อยู่ด้วยนะครับอย่างกันรอบแรกยังดูเชิงกันก่อนครับรอบ2นี่มีไม่กี่โค้งสุดท้ายถ้าไม่เต็มกลับบ้านแน่นอนครับส่วนคนเล่นรับไปกับประธานในรถคันนี้ด้วยหวังเหมือนกันครับไปคันสุดท้ายครับได้ชมรถกระบะบ้างครับเดี๋ยวรถกระบะจะน้อยใจครับว่าทำไมไม่มีสดรถกระบะเลยเขาควงออฟโรดเขาควงออฟโรดมาแล้วครับแต่สนามนี้จะทำได้หรือเปล่าต้องวิ่งสองรอบนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คันนี้ไม่รู้รถใครครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นของบุรีฮะเพราะปตท.แปะเต็มรถเลยครับแม่ถ้าอย่างนี้มีโอกาสครับอ้าวยากินธงไม่ได้เลยครับกินธงแพ้ทันทีครับยังไว้ใจไม่ได้หยอดเลยครับไม่โดดครับรอบ2นี่ใครตามต้องโดดครับเป็นผมก็ต้องโดดครับเพราะว่าถ้าไม่โดดไม่ทันครับยังใช้รถป้ายแดงอยู่เลยนะครับหรือว่าโอ้เจ้าแก้วครับเจ้าแก้วนี่วิ่งให้ปตท.ด้วยเหรอครับเนี่ยรับเปิดนะครับเข้าสู่รอบที่2นี่เจ้าแก้วเนี่ยนักแข่งจากเข้าสู่รอบที่2แล้วครับสงขลานะครับตามเยอะเลยครับทีนี้เหนื่อยแล้วครับสำหรับอิสเรดเริงทรัพย์ทำเอางามครับที่1เจอกับที่5นะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่า1เจอกับ2ไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องแบ่งสาย A สาย B ครับ
าย A นี่ก็คือจัดระดับ1ถึง4ครับนะส่วนสาย B ตั้งแต่5น่ะ4โทษฮะเดี๋ยวนะฮะ4 8ฮะแบ่งครึ่งครับเพราะฉะนั้น1ก็ต้องเจอกับ5ครับโอ้โหนี่ตามเยอะเลยครับเอ๊ะอย่างงี้ไล่ลำบากนะครับเยอะไปนิดนึงครับน่าจะรถมีปัญหาครับถ้าอย่างงี้นี่ครับอย่างงี้สบายเลยครับทำไมเป็นสกิลโง่เจ้าแก้วจริงด้วยครับไม่ทันแล้วครับขับไม่เต็มอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ารถน่าจะมีปัญหาขาดเลยครับโอ้โหลูดไปเลยครับลูกระนาดเกือบตูดปัดเลยครับกระบะคู่แรกครับ1 1เจอกับ5ครับอย่างไม่เป็นทางการครับก็จะเป็นทางวิทยุสารนะครับก็ปรากฏเวลาก่อน2เจอกับ6ครับคู่ที่2ครับส่วนทางเข้าแล้วครับแก้วเข้ารอบ4คันสุดท้ายนะครับส่วนอีกคันก็กลับบ้านครับเดี๋ยวจะพยายามบอกท่านผู้ชมทางบ้านให้นะครับว่าเขาแข่งยังไงครับเราจะได้รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างนะครับคู่2ครับสาย A ก็2เจอกับ6ครับเจอกับใครแล้วเนี่ยรถสีเงินเงินไม่แน่ใจครับแต่ว่าอีซูนั้นแน่นอนครับอีซูอึ้งเงินไตสุพรรณบุรีครับครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางสุวัฒน์ลิ้มจิรพิญญาครับหมายเลข59ครับกับทางสุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลสุวัฒน์ลิ้มจิรพิญญาครับวิ่งให้กับทีมอีซูสุพรรณลิควิดโมลี่ NN1 ดีฟาสต์ช็อคพอยต์นั้นอย่างเหตุตรงครับส่วนสุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลนั้นนะครับก็วิ่งให้กับทีมเฮงเซเวตโตสปีดรวมทั้งเชียงกงอ้วนลงดึงซัน4 4โอเคครับสุวัฒน์เนี่ยสุพรรณวิ่งที่3ให้อิสุอึ้งเงินไถนะครับ59อิสุโซครับซ้ายอ๋องครับเป็นอู่อยู่ที่สะฉะเชิงเทราครับสุพจน์โสพลวิวัฒน์กุลครับสุพจน์โสพลครับกับพี่บอกรถปีปะอ๋องเมื่อก่อนเรียกอ๋องว่าเผาอ่อนครับแต่คันนี้ครับเป็นรถวีโก้สีบรอนเงินๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับถ้าอย่างงี้สุพจน์เข้ารอบแน่ครับอย่างนี้ถามว่าทำไมผมเข้าข้างขนาดนั้นครับทุกคนครับสุวัฒน์เฟืองแตกไปแล้วครับเหมือนแถวเยอะเลยครับไม่น่ารอดครับที่อย่างนี้เติมไม่ทันครับย่องแล้วครับย่องแล้วจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับเสียงกรากกรากเลยครับนี่ครับฝีมือดีบางทีมาได้รถมีปัญหาซะก่อนเนี่ยมันก็เหนื่อยครับเพราะ 4S ก่อนหน้านี้ก็คงจะเริ่มช้ำมาแล้วนะครับพอมาเจอรอบสำคัญแบบนี้ก็พังเลยครับไปแล้วหน้าเหลือเสียของน้ำออกมาเยอะครับเนี่ยนี่ก็เสียงใช่ว่าจะดีนะครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ก็แตกครับแต่ว่าสุวัสด์แตกมากหนักกว่าครับขยับรถแทบไม่ได้เลยครับอ๋องนี่ยังโอ้โหนี่ถ้าใครเฟืองไม่แตกนี่ยังไงก็เข้าครับเนี่ยเสียงดังทั้งคู่เลยครับเอ็นเซอร์วิสครับหน้าไม่ขยับสุพจน์สบายแวร์เบอร์เลยครับถ้ายังซ่อมรถทันก็มีโอกาสที่4นะเข้าอันดับ1 4คันสุดท้ายเข้าแน่นอนครับเพียงแต่ว่าถ้ารถอย่างนี้เนี่ยนะครับไปได้ไม่สวยแน่ครับในรอบ4คันสุดท้ายครับโอ้กรอบแล้วอย่าเล่นเอาหน้าขาดครับแหมพีทเอ้ยเมื่อกี้มึงย่องมาหน่อยแปะท้ายแน่นอนอ๋องก็อาการไม่ดีครับหนักขึ้นเรื่อยๆครับจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเสียของต้องย่องแล้วครับจอดทำไมกรรมการแจ้งว่าไม่ต้องวิ่งแล้วหรือว่าอะไรยอมออกข้างทางก็ไม่เป็นไรครับสุพจน์ยอมออกข้างทางก็ไม่เป็นไรครับเขารอบแน่นอนจะเซฟรถไว้ก็ยินดีครับเซฟรถแล้วครับเพราะว่าสุวัสด์วิ่งไม่ได้แล้วครับรถเข็นออกไปเลยครับถ้าออกก็บอกได้เลยครับเซฟรถไหม
ขอซ้อมยังกับทุกคนไปเลยเอาเวลาไปเก็บรถดีกว่าพังทั้งคู่เลยครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งพังแบบเข้ารอบไปแล้วครับรถยังพอเคลื่อนตัวได้เข้ารอบไปครับคันที่2คู่ที่2อองเข้าคัดได้ครับคู่แรกเจ้าแก้วครับนักแข่งจะสงขาเข้าไปครับเดี๋ยวมาคู่ที่3ครับอันดับ3เจอกับอันดับ7นะครับเข้ารอบอยู่แล้วครับเอาเวลาไปเซตรถดีกว่าทำเวลารวมไว้ 4S ก่อนหน้านี้นะครับรอบคัดเลือกอันดับ3เวลารวมแล้วเนี่ยรวมกันทุก SS แล้วเนี่ยนะครับอันดับ3ก็จะเจอกับอันดับ7ครับพร้อมแล้วปล่อยครับสนามพร้อมพิเชษบินมาลาครับเจอกับสุชาติสุขชัยเดชาพิเชษครับแพ้บินครับหนุ่มอ้วนครับทำธุรกิจเนื้อแพะครับฝีมือดีครับเกษดานี่ไม่ทราบชื่อนักแข่งพิเชษนี่น่าจะเบอร์สีดำรถเชฟนะฮะเบอร์11สีดำไม่ขับแรงแล้วครับเพราะว่ากินรถกันไปหลายคันครับขนาดโอเพ่นยังไม่รอดเลยครับกระบะนี่เบาเห็นเลยครับยกเว้นเสียแต่ว่ามีคันใดคันหนึ่งเนี่ยไปเต็มครับก็ต้องกวดแล้วครับตอนนี้ยังครับยังไม่มีใครไปเต็มครับรถยังสมบูรณ์ครับเราไม่มีเสียงครับแท็กบินมีโอกาสสูงครับจำผิดนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าคนขับนิดนึงครับว่ากฤษดานี่เห็นได้เลยครับเป็นแท็กบินหรือเปล่าใช่ครับแท็กบินครับอีกแล้วมั้งน่ะแตกไหมเกียร์หลุดอีกโอ้ยอย่างนี้เหนื่อยแล้วแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยน่ะแบเบิร์นแน่ๆครับอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างนะครับปวดทันยากแล้วครับเพราะว่าแพ้วินมานี่แล้วครับโอ้ไม่เป็นไรวิ่งได้ครับแต่ว่าโอ้โหไกลตามไม่ได้เลยครับอย่างนี้เปิดลึกครับซูเปอร์โอเพ่นจะต้องวิ่งต่อจากรุ่นนี้นะครับการเปลี่ยนตำแหน่งไปดูนะครับเนี่ยลองวิ่งย้อนสอนสวนกันแบบนี้นี่คันที่ตามแบบนี้เหนื่อยแล้วครับโอกาสทันยากมากครับไปเสียจังหวะตรงโค้งก่อนเข้าซุ้มแล้วกรรมการเดินไปดูด้วยอ่ะหลักล้มหรือเปล่าถ้าหลักล้มยิ่งขาดเลยครับตอนนี้ยังไม่ขาดครับหลักล้มถ้าหลักล้มถ้าหลักยังไม่ล้มไม่ขาดถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าโชคแล้วครับถ้าหากว่าแพ้บินรถมีปัญหาเนี่ยยังเข้าได้อยู่ครับแต่ถ้าของยังขับได้อยู่เนี่ยนะครับไม่มีโอกาสเลยครับเพราะนั้นวิธีเดียวที่ชนะของได้โทษอะไรครับแพ้บินได้ครับแพ้บินหันไปมองเพื่อนแล้วหยอดเลยครับรู้ตัวแล้วครับเรียบร้อยครับมีวิธีเดียวที่จะให้แพ้บินแพ้ได้ครับต้องลูกซองครับแบบนี้นะครับนี่คุณเซนนี่ครับไปชังงักเมื่อสักครู่นี่เองครับเครื่องดับเลยครับแม่อย่างนี้ลำบากครับมาดูคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับที่4
ที่4เจอที่8ครับกลับบ้าน4คันไปชิง1 2 3 4คันครับกลับบ้าน3ครับที่5รับรางวัลครับกลับบ้าน3คันครับวิ่งมาทำไมครับซุปเปอร์เพ่นเตรียมตัวเลยนะครับซุปเปอร์เพ่นนะครับ4คู่เนี่ยคนขับวิ่งเขาถือหมวกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเหมือนว่าจะโดนธงมาแล้วครับรับตีไม่มีพันครับไหลรถเข้ามาแล้วอ๋อมาเก็บของที่หล่นครับไม่สะเตน้ำครับแข่งต่อเนื่องครับลาตีครับอีซุซุปเปอร์เพ่นเก็บได้อีก1คันครับ8คันนะครับคู่แรกก็เป็นเป็นวัชิรธารมีผลครับคู่กับเจษฎาชัยเอ็มครับคู่ที่2เป็นอภิเดชชุประดิษฐ์กับธนาชัยบุรีนี่ตากล้องช่องพัทยาขับนะครับตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมมานะครับสาวอึดจากมาถามเดียวครับน้ำอะไรนะพี่ชุยน้ำมีน้ำอะไรข้างในอ่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำเย็นน้ำเปล่าเหรออ่ะอืมมีละไอ้เจลินเขาเอามาให้ทานข้าวบ้างนะคะต้องใช้ความอดทนมากเลยสำหรับคนไลฟ์นี่สุดยอดเลยนะเสียสละร่างกายเข้าใจมากเลยนะเข้าใจค่ะเดี๋ยวชมรุ่นต่อไปเนาะสุดยอดเลยรอบแพ้คัดออกแล้วมันแน่มันแพ้ไม่ได้รอบนี้แพ้ไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวช่วงกู้รถหรืออะไรสักอย่างฮะมาดูทางท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับปล่อยแล้วครับสตาร์ทออกมาแล้วครับซุปเปอร์เพ่งครับครับปั๊บเปิดเวลาเลยครับ4เจอกับ8ครับสะดาวครับสูสีครับคุณสูสีดีๆครับแพ้คัดออกด้วยครับรัตตีก็ไม่ยอมเหมือนกันครับคู่นี้ขับหนักครับพลรถสมบูรณ์ทั้งคู่ครับถ้าอย่างเงี้ยมันครับเพื่อนรักกันถ้าคู่ขี้อย่างเงี้ยมันครับน้องครับพี่น้องรักกันมากครับเดี๋ยวนี้จูเนียร์สะดาวนำมาครับอันนี้ลัตตินะครับโอ้โหโดดเลยครับเสียงผู้ชมตบมือนะครับแล้วนี่ล่ะไม่โดดครับต้องใจเย็นๆครับขับรถนี่ต้องมีตะบันจริงๆครับอดีตสามีย่านเจ้าจูเนียร์นี่เจ้าฝนต้องสั่งคุมรถนะครับฝนนี่ต้องสั่งให้คุมรถแล้วบอกเย็นๆเย็นๆเดี๋ยวรถเอาไม่เดี๋ยวทันไม่ไหวช่วงล่างจะไปซะก่อนเพราะทำออกมาห่างแล้วนั่นแหละโดดรัตติแผ่วเลยครับต้องใจเย็นๆนะครับก็รถพังกันเยอะครับเครื่องยนต์ไปไปคุณเมียเสียงรถยนต์ไม่ค่อยพอรัตติครับโดดอีกหรือเปล่าครับจูเนียร์รอบ2ครับจะโดดดีก็เปล่า
ยครับแม่ท่านผู้ชมตบมือเลยครับโดดแล้วครับรัตติบอกอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยกูต้องโดดแล้วครับแพ้ครับไปแล้วครับจูเนียเข้ารอบไปครับรัตติอาจจะลุ้นที่5ครับรอเปลี่ยนรุ่นครับท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับรอบ8คันสุดท้ายแล้วนะครับหมายเลข99ครับครับต่อไปจะเป็นรุ่นซูเปอร์โอเพ่นแล้วครับรอบ8คันสุดท้ายเช่นกันครับมาดูรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นครับมีอกหักมีดีใจครับในรุ่นนี้4คู่8คันครับวัดที่สำคัญมีผลครับคู่แรกครับเจอกับเกษตรดาจะเอมสัญญาณไม่ได้หลุดหายนะครับโอ้โหคู่นี้น่าชมน่าดูครับคู่ที่3ก็อีกเช่นกันครับปั่นไปกันครับอดิศักดิ์ก็ขออภัยครับศิริวิทย์บุรีครับเพียงแต่ว่าผมพักมือเฉยๆครับแต่ถ้าพักมือภาพก็จะลงพื้นดินแล้วก็จะดูก็ไม่รู้เรื่องครับเลยต้องตัดให้ดูภาพโลโก้แทนเนี่ยเพื่อนเรากลับบ้านอีก1คันแล้วครับที่กบจิ๊บมินบุรีเมื่อวานก็หลงแท็กไปหลงไลน์ออกไปวันนี้ก็รถไม่สมบูรณ์อีกต้องกลับบ้านครับเนี่ยเป็นธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเราก็รุ่นซูเปอร์เพนเข้าจุดสตาร์ทนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะครับสนามที่4การแข่งขันอัพรถทีเราจะประจัดที่สุราธานีครับเจ้าภาพคืออภิเดชสุปทุมปรบมือให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับอภิเดชดีใจกับโอ้โหตะวันพาวด้วยครับจริงๆต้องดีใจกับผมเก็บวันศุกร์กับวันเสาร์ทุกวันนะครับตามที่เราตกลงกันไว้ตะวันพาวดีใจด้วยนะครับอภิเดชเป็นเจ้าภาพสนาม4ครับไปไกลเลยครับเอาละก่อนไปสุราษฎร์มาชมคู่นี้ก่อนครับนี่ครับตายเป็นตายครับน้องพลอยสีเหลืองครับเจษฎาชัยเอมสีเขียวครับถ้าพูดกับภาษาคนรถลุงเจอกับหลานเลยครับไม่ใช่น้องนะครับน้องพลอยเนี่ยแข่งไม่กี่ปีเองครับแต่ฝีมือพัฒนาเร็วมากครับรถก็ถูกสร้างโดยรุ่นพี่เลยรุ่นพ่อเลยมั้งเนี่ยบอกแล้วว่าวงการโอ้โหเป็นอาจารย์แล้วจะเก่งเป็นอาจารย์น้องพลอยเลยครับว่าไปแล้วนะแต่ชั่วโมงนี้ปล่อยไม่ได้นะครับนำด้วยครับน้องพลอยสีเหลืองครับโอ้โหเจตนาเจมโดดไกลเลยครับต้องกวดครับไม่งั้นตามหลานไม่ไหวครับโอ้โหท่านี้เจอกันต้องพลอยไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยครับไม่โดนด้วยครับโยนรถมาสวยนี่ครับฝีไม้ในมือของอาจารย์เอกครับโยนรถเข้ามาสวยครับแล้วไม่โดนด้วยปล่อยไม่ได้ครับยั้งไม่ได้เลยครับรถสมบูรณ์ทั้งคู่ปล่อยยั้งไม่ได้ครับถ้ายั้งนี่เรียบร้อยครับปูเหนื่อยแล้วครับปูเหนื่อยแล้วครับเนี่ยสีเขียวนะครับตุ๊บปัดตุ๊บเป๋เลยครับเพราะว่าต้องกวดหลานให้ทันครับเจษฎาชัยเอ็นเบอร์4ครับอาจารย์ก็เลยครับโอ้โหและยิ่งรอบสุดท้ายมาแล้วด้วยครับอาจารย์ขึ้นสะพานครับโอ้โหมันจริงๆครับเนี่ยซุปเปอร์โอเพ่นครับเต็มแล้วครับทีนี้โอ้ยพี่เข้ามาแล้วครับแล้วนี่เจษฎาพี่เอ็มอยู่วงในครับเต็มครับอย่างนี้ก็เต็มแล้วครับ
ับโค้งสุดท้ายแล้วครับหยุดไม่ได้ครับชะงักเสร็จเอาละเอาละโอ้โหลงพ้องเลยครับโอ้ยเนสะดุดโอ้ยกดดูไม่ออกดูไม่ออกครับท่านผู้ชมครับใครวะใครวะสีเขียวมันดีใจแต่มันใส่เขียวกันหมดเลยสีเขียวโดดเต้นนะสีเขียวนี่คือค่ายซีเนงเจนซาราเชเอ็มเต้นนะครับเหมือนจะกินเศษวิหรือเปล่าฮะโอ้โหนี่ครับลุ้นจริงๆครับนั่นไงครับนี่ขนาดน้องพลอยนำมานะครับเข้ามาถึงฟินิชช้ากว่าวัชรพานนะครับแต่ช่วงเข้าประกวดเวลาเนี่ยวิ่งเร็วมากครับเนเร็วกว่าครับแพ้ที่เนครับถ้าอย่างนี้นี่ครับรถดีคนขับดีถ้าเนช้ากว่าก็เสร็จเหมือนกันครับสุดท้ายครับแล้วเข้ามาดูครับในคู่นี้ครับอภิเดชชูประดิษฐ์หมายเลข28ครับสีชมพูนี่นะครับเป็นภาพสองเจอกับ6ครับสุราษฎร์ธานีกับงานแข่งขันเนี่ยคันนี้ครับที่จะไปเป็นเจ้าภาพสนาม4ที่สุราษฎร์ครับ26รถสีชมพูนี่ครับแม่น้องพลอยกลับบ้านเลยครับแต่น่าจะได้ที่5เป็นอย่างน้อยนะครับยังครับแต่ยังไม่ซะทีเดียวยังมีเบียร์ครับก้างฝังคออยู่ครับโอ้แล้วก็เอ็กซ์สุราษฎร์นี่เจอกับเบียร์ด้วยครับโหดเจอโหดครับเป็นเจ้าภาพจากสนามสี่ด้วยเบียชุนรอบตัวไปออกแล้วครับโอ้โหเสียงเครื่องครับเปิดไปแล้วครับสีชมพูครับเมืองใต้ครับอภิเดชชูประดิษฐ์สีเหลืองเบียครับเบียมูลีครับอภิเดชนี่ฮะอภิเดชเต็มแล้วครับทั้งคู่ครับโอ้โหสมองกระเด็นเลยครับรีบออกครับเพราะว่าได้เปลี่ยนเสียงครับอันตรายด้วยครับหัวเบียร์ไม่ยั้งเลยครับมันรอบนี้กลับบ้านครับมาแล้วครับเจ้าเบียร์ครับธนชัยมูลีครับที่เหลือครับมาแรงเหลือเกินเดี๋ยวต้องมาดูอภินิหารของหมายเลขที่18นะไม่ใช่อภินิหารต้องมาดูครับสูสีมากท่านชิงชิงครับคุณผู้ชมผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยมันไม่เท่าผมนะครับโอ้โหตายเป็นตายครับชั่วโมงนี้ดึงมาไกลถึงผมเลยครับรอบสองครับเอาละพี่เดชเริ่มนำแล้วครับเมื่อกี้พี่ก็นำอยู่ครับเปิดขวาลึกออกมาแบบนี้สาดคุณให้กับธนชัยบุรีเล่าแล้วก็ไม่ยอมครับธนชัยบุรีดีไล่รถขึ้นไปไล่รถขึ้นไปไล่รถขึ้นไปจะได้หรือเปล่านะครับธนชัยบุรีจะได้รถขึ้นไปได้หรือเปล่าอันนี้บุรีนี่หนีอย่างเดียวไม่เหยียบเลยตุกตัวแล้วครับพลังของฮอนด้าเครื่องเคลื่อนของเขานะครับทำของเขาแท้จริงก็ต้องนำนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอย่างนี้เบียร์เต็มยิ่งเต็มกว่าเดิมครับมันจริงๆนะผู้ชมครับเจอคู่มันๆนี่ก็มันๆสะใจจริงๆครับจะทำกันหรือเปล่าจะทำหรือเปล่าครับจะทำหรือเปล่าเข้ามายังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดนะครับโอ้โหอ้าวเบียร์จะแข็งครับโอ้โหเกือบป้องอย่างนี้เหนื่อยครับไปเสียจังหวะครับรถตะแคงครับอย่างนี้ที่ไม่คว่ำ
ือบจะเข้าประตูยังอุตส่าห์ลงมาครับรถมันจริงๆครับก่อนนะครับดูผลเวลาก่อนดูธงเหลืองก่อนดูคู่2ครับเอ็กเข้าไปครับเบียร์กลับบ้านครับโอ้ยังไม่แน่ครับยังมีอันดับ5รออยู่ครับยังไม่รู้ใครครับไม่น้องพลอยก็เบียร์นี่แหละครับขายและสีเขียวเนี่ยคู่3ครับและแล้วนะครับหมายเลขที่18ครับอภิเดชจิตจิตเข้ารอบไปในรอบนี้อภิเดชเข้าครับโอ้โหสนุกครับคู่มันที่ผ่านมาตอนนี้เขียวอ่อนเขียวแก่ไม่รู้ว่าใครครับสนุกครับคู่ต่อไปครับศิรวิทย์มูลิเตอร์กับปันเอาพืชอ๋อศิรวิทย์ครับเอาละครับก็เป็นเขียวอ่อนของมูลิเตอร์ครับแก้ตัวนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นท่านคู่ครับเหลืออาครับของพ่อครับศิรวิทย์มูลิครับเล่นของคุณก้าเป็นเอกการจริงๆมีคำว่าเป็นการก็คือจะโชว์พับบิดบริบูรณ์ครับส่วนประธานผู้ส่งตัวจะคุณครับมีการเลี้ยงทีมที่ก็ลดลงสีพงศ์ยุบุญไปสีพงศ์สีตั้งข้ามสุวรรณขอนแก่นครับสีเขียวสดสดนะครับสีเขียวสดใสสีเขียวเข้มเข้มดีเราบรรเทาผู้ส่งตัวจะคุณครับบรรเทาทุกสีเขียวเข้มครับไม่รู้ใครครับสีทองเขียวคนเซ็กเซอร์วิสตามอยู่ครับตอนนี้อ๋อเฟยครับโอ้โหนักแข่ง20ปีที่แล้วครับแต่ฝีมือยังอยู่ครับชินกับสนามด้วยครับเนี่ยเฟยครับสีเขียวอันนี้แหละครับเซอร์วิสเขียวอ่อนครับเขียวเหลืองครับนำแล้วฮะไม่ขาดครับนี่ครับศิลปินมูลี่ครับไปครับลงท้ายเราตั้งครับปล่อยครับกับโอ้โหกายจริงๆไม่ยอมเลยครับเนี่ยละกินเฟืองมากนะครับอย่างนี้ครับไม่แข็งเนี่ยเรียบร้อยครับอ้าวเฟยจอดเลยครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้โอ้เฟยเครื่องดับไปเลยครับนี่ครับมันอยู่ที่ดวงด้วยครับไม่หลายอย่างเหลือเกินครับให้ติ๊กเบาๆแล้วครับอย่างนี้ติ๊กนี่1หลักครับโอ้ยขาดแล้วคุณเฟยล่อลากไปอีกติ๊กนี่ผมเดี๋ยวผมต้องเรียกเฟืองไปปรับใหม่ครับปรับทัศนคติใหม่ครับจะอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยว10เซียนมีปัญหาครับเพราะว่าเฟืองท้ายนี่เพี้ยนแค่ครึ่งมิลหรือ1มิลนี่แตกครับไม่เหลือครับถ้ากระชากขนาดนี้มีโอกาสที่มีโอกาสเฟืองแตกสูงครับเพี้ยนไม่ได้นะครับเลยครับโอ้ตามไปนะครับมาดูเบียร์ติ๊กสวิตกระโดดครับเบียร์ตกรอบไปแล้วพนาครับมาดูเฟยครับนักแข่ง20ปีแท้แล้วผมไม่รู้จักจริงๆครับผมมาหลังเลยฮะต้องเรียกอาจารย์แล้วครับอาจารย์เฟยครับนี่ครับไปเต็มเลยฮะไม่ทันแล้วครับเครื่องไปดับแล้วสกิดธงอีต่างหากครับเรียบร้อยครับอย่างนี้แล้วก็ตาสื่อก็จะไม่รักกันเลยครับเพราะว่าตกรอบเนี่ยนะครับมีอันดับ5กับกับด้วยนะครับคู่ที่คู่อะไรต่อ3แล้วก็คู่4ครับ4เจอกับ8ครับเล่นคู่ครับว่าจะเป็นใครครับที่จะเข้าไปพบกับศิริบุรีครับระหว่างบุญรักคงอายุกูลกับครูเมฆกนาดาคะแนนต้นครับต้นเจอกับใครสีเขียวนี่ก็ค่ายคิงอีกแล้วครับแต่ไม่รู้เป็นใครครับเขียวแก่กับเขียวอ่อนอีกแล้วครับจะเล่นแก่หรือเล่นอ่อนเล่นกันไปครับเบอร์25กับ55แน่นอนครับเบอร์25นี่ต้นพาวเวอร์เลสครับนักแข่งจากนครศรีธรรมราชแล้วก็55เขียวอ่อนอัพโกครับแชมป์ประเทศแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วครับจะต้องแก้มือล้างตาให้กับบรรเทาผู้สูงอายุครับเจอกับภูมิเมฆคณนา55นี่เฮียรักครับอัพโกเฮียบุญรักคงอายุกูลครับนักแข่งจากพิจิตรครับจับภาพสนามนี้เลยครับจับภาพไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องเกรงใจครับอัดได้เต็มตีนเลยครับทำไมอ่ะเขาเปิดไว้ก็ดี
ออกแล้วครับออกแล้วครับสำหรับหมาย25กับ55ครับคุณรับผมยุคคุณครับคนพิจิตรครับเอาแล้วส่วนพวกเมฆนาครับสุราษฎร์ธานีของบกกระบาดชนบทนั้นก็เป็นของทางโอ้โหหัวปักเลยครับคู่นี้เกือบไปนะครับเกือบไปนะครับถ้าไปชะงักหัวปักครับเรียบร้อยเลยครับดีมากครับเป็นช่วยนะครับไม่งั้นละม้วนหน้าตีลังกาสามตลบแน่นอนยังเข้ามาโอ้โหตีลังกาทีนี่หลายตลบนะครับคุณผู้ชมครับเห็นในจอนี่ไม่เท่าไหร่ครับไม่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นมวยรองท่าอยากจะเข้ารอบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ็บนะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับนั่นเล็กน้อยครับจริงครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเต็มครับมาแบบนี้นะครับต้องมาดูครับท่านผู้ชมครับแข็งแรงครับขับได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ายังได้อยู่ครับร่างกายบุญรักเข้าไปสวยเลยนะครับไล่ก็อยู่ประมาณไม่เกิน1ช่วงรถเท่านั้นนะครับบุญรักก็อยู่กับภูมิพัฒนาบุญรักนะครับศักดิ์ศรีแชมป์ประเทศไทยเก่ายังอยู่ครับโค้งของบุญรักโดนยุบเลยครับโค้งในเป็นโค้งบุญรักครับโค้งขวาตรงนี้ขวาในเป็นของบุญรักบุญรักจะเปิดโค้งและจะได้ดีกว่าแตกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เสมอกันครับหน้ารถดีเสมอกันแล้วเสมอแล้วครับหัวจะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าจะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าครับแล้วนั่นไล่นั่นไล่ไปเป็นของทางอ้าวชังงักยังไอชังงักครับต้นมาตะครู่นี่ครับชั่วโมงนี้ทางเป็นโอ้เรียบร้อยเลยต้นกินธงไปแล้วครับนี่ครับต้นพาวเวอร์กินธงไปแล้วครับรถลอยไปตกลิฟวินพอดีเลยครับไม่รู้ว่ากูรู้หรือเปล่าครับไม่กินทองก็โอเคครับรอดครับคู่แม่คณนาครับเข้ามาจุดที่ก่อนกินทองไปแล้วครับอะไรหรือเปล่าเท่านั้น2จุดเลยไม่รู้ใครบ้างครับนี่1จุดนะครับทองนะครับแล้วก็ทองเหลืองตรงนั้นอีกจุดนึงเพียงแต่ว่าถ้าคนละจุดก็จะวัดก็ด้วยเวลาแล้วครับมีเหตุกรรมการแจ้งนะครับมันจริงๆเวลาก่อนนะครับแต่มีเหตุมันมั้ยครับท่านผู้ชมทั้งบ้านครับเป็นทางการนะครับไปเห็นไปสะกิดครับรู้ตัวแล้วครับแน่นอนครับน่าจะแบเบอร์ครับหมายเลข55น่าจะเข้าไปแน่นอนครับสำหรับคุณรักคงอายุคุณเนื่องจากครูไม่คณนาไปสกิดลิฟวินครับขาดโดนปรับตัวไป10วิซุปเปอร์โอเพ่นหมดแล้วต่อไปเทียบเปล่าโอเพ่นครับแพ้คัดออกครับหมายเลข55เข้ารอบไปครับรอผลเวลาอันดับ5รอรถอยู่นะครับ5ผลออกมาแล้วครับขอแสดงความยินดีกับวชิรทานมีผลด้วยนะครับขึ้นโพเดียมอันดับที่5ไม่ได้ทีมเราถ้าขึ้น5ถือว่าแพ้ต้อง1เท่านั้นเราทีมใหญ่ถ้าขึ้น5ถือว่าแพ้ไม่1ยังรอรถอยู่นะครับเป็นรุ่นเทียบเปล่าเพ่นต่อครับต้องตามรอบขอโทษคือไม่ให้ดีใจด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทำให้เกิดความมันในรายการนี้นะครับ MT เจริญยนต์ครับรถจำหน่ายรถบรรทุกมือสองแถวปทุมธานีครับโอเพ่นครับแปดลำครับแปดคันนั่งรถเข้าปั๊มควรเวลานี้ครับเที่ยวข่าวโอเพ่นมีใครบ้างเดี๋ยวไม่อันดับหนึ่งเสียสละตัวเองเดี๋ยวจะขอแก้มือให้ลุงปุ๊กพัทยาคลับครับเรื่องก่อสร้างเรื่องรถนี่เลยครับปุ๊กพัทยาคลับครับหนังสืออัพรถแมกกาซีนครับหนังสือดีหนังสือเด่นถ่ายทำโดยเอจิตกรนะครับถ่ายทอดความสุขไปลงหนังสือครับไปยังท่านครับยักษ์เซอร์วิสครับช่างยักษ์เซอร์วิสเรื่องเครื่องเรื่องกล่องเรื่องวายสายกับอาจารย์หน่องวีโปรครับตอนนี้เราปรับเปลี่ยนรุ่นนะครับรถยังไม่สตาร์ทนะครับรอปาร์คเฟิร์มรถยังไม่เข้าครับเจ๊กิ๊กเข้ามาแล้วครับอย่างนี้แสดงว่าใครเอ่ยเจ๊กิ๊กเข้ามานี่แสดงว่าเวลารวมน่าจะที่1ครับสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นั่นเองนะครับแล้วเจอกับใครล่ะอย่าบอกว่าเจอกับน้องปลั๊กในสนามแห่ง
ดีครับกับสนามกีฬาการดูเหมือนจะเจอน้องปลั๊กด้วยครับเพราะว่าน้องปลั๊กเริ่มขยับรถเข้ามาแล้วครับแบบนี้ไม่ดีครับเจอกันเองครับจริงๆด้วยครับโอ้งานงอกเลยครับอย่างนี้อยู่ที่ผู้จัดการทีมนะครับจะให้ใครอยู่น่าจะซ้อมต้นแน่นอนระหว่างเปาแฝดใบตองกับใบเตยเจอกันเองครับผู้จัดการทีมใหญ่นะครับผู้จัดการทีมใหญ่จะไม่จะขึ้นไปเรียนเท่านั้นเองผู้บอกว่าแล้วแต่ใครเก่งก็เข้าไปละกันนะครับผมค้างไว้ถึงเรื่องของสนามการแข่งขันนะครับก็สนาม2ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่อำเภอด่านช้างครับจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ผมไม่รู้อะไรละรู้อย่างเดียวว่าทีมงานของพัทยาขับให้เอาบางตูนไปเก็บทีละเอาบางตูนไปเก็บทีเดี๋ยวแกเป็นลมแกเมาครับอ้าวแล้วปล่อยแล้วครับผู้ชมครับลูกเจอกับแม่แล้วครับอ้าวจะเร่งบางตูนต้องถอยหลังมันหน่อยครับตังต้องถอยหลังปล่อยครับเดี๋ยวรถมันเจ๊กกี้ปล่อยน้องปาร์คครับเติมแบบถ้าอย่างนี้นะครับไม่ยอมออกตัวครับปล่อยให้ตะกุนาไปก่อนครับอ๋อเข้าใจผิดครับตะกุนาไปก่อนครับด้านหลังครับน้องปาร์คครับเด็กชายสี่ขวบนะครับไม่รถเหมือนกันดูผิดเลยครับนางสาวตะกุนาบุญเผื่อครับน้องปั๊กไม่ยอมออกตัวครับเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าปีไม่รู้ว่าสนามนี้เอาเสื้อมาแจกหรือเปล่าครับตำหลักแกทุกสนามแกจะแจกเสื้อให้กับแฟนครับท่านผู้ชมแต่ละจังหวัดด้วยนะเจอกันเองเรียบร้อยเลยครับแทนที่ได้เข้ารอบทั้งคู่ก็นี่ฮันเจกิครับน้องปั๊กครับเก๊กยังคงน้ำอยู่ครับอาการอย่างนี้เสียปูสั่งแม่เข้าแล้วครับเพราะน้องปั๊กดูขับผิดปกติครับผิดรูปแบบครับตะกุนาวิ่งช้าเหลือเกินหรือว่าพร้อมแผนไม่แน่ใจนะครับถ้าเข้ารอบไปแบบนี้แม่ขับไปน้ำตาไหลไปเลยครับดีว่ามือไม่ว่างนะจับพวงมาลัยอยู่นั่งงั้นก็นั่งซับน้ำตาครับต้องเตะลูกออกไปครับตัวเองต้องแข่งเข้ามาเพื่อเข้ารอบครับเอาละครับปักไล่กันมาแล้วครับไปเตยไล่ไปตองขึ้นมาแล้วครับนี่ป๋าแปดเขาแปดพยานจริงครับคู่นี้อ้าวตีคู่กันมาแล้วอย่างนี้แต่ยังไงก็ดีผมมองเกมแล้วต้องปล่อยคันใดคันหนึ่งเข้าไปรอบเข้ารอบครับอย่างนี้ครับเราปักขึ้นสะพานเราปักหิวนมครับนำมาก่อนแล้วตอนนี้ใครปล่อยใครอ้าวดูอาการแล้วน้องปั๊กน่าจะให้เข้ารอบนะครับถ้าอย่างนี้อ้าวกินธงอีกน้องปั๊กน้องปั๊กแล้วครับยังไงจะกดนาฬิกาหรือเปล่าอ๋อน้องปั๊กเข้ามาก่อนน้องปั๊กคนเชื่อครับอย่างนี้เจ๊กิ๊กเข้ารอบไปทีหลังไม่ต้องคนเชื่อก็ได้หนึ่งเจอกับห้าครับแสดงว่าน้องปักได้ดับห้าครับเจ๊กิ๊กได้ที่หนึ่งเวลารวมเสียนะครับคราวนี้ใครล่ะแน่นอนครับปล่อยให้ตัดนาเขารอไปครับเลี้ยงแถวมาแล้วนี่เห็นรถศักชัยนะครับหนึ่งคันเจอกับใครรถยังบังอยู่ยังไม่เห็นนะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวยังมีรุ่นอลิมิเต็ดอีกนะครับเปลี่ยนครับตะกุนาบุญเผื่อเข้ารอบไปครับคู่ต่อไปครับเจอกับตัดไทยพุทธรักเจอกับอัมพลเยี่ยมหนูครับอันดับ2เจอกับเมื่อกี้เจอกับ5ก็เจอกับ6ครับ2เจอกับอันดับ6ครับเนี่ยอัมพลนี่น่าจะได้อันดับ6ฮะสีเขียวเข้มเข้ามาเนี่ยครับเข้ามาแล้วครับไหลรถมาแล้วครับสีเขียวกันนี้ดีกีแล้วศักชัยนักแข่งเก่าครับคู่นี้อัมพลนี่นักเผือกนักแข่งใหม่ครับคู่ต่อไปผมให้นักเผือกแล้วกันผมรักพี่ดีใจน้องอ
ักชัยโพแล้วครับครับสีขาวครับซุปเปอร์ตาทางภาคใต้ในรุ่นเที่ยวป่าแข่งใต้ทั้งคู่เลยครับขาวเขียวสีขาวศักชัยสีเขียวอัมพลครับอัมพลนี่เจ้าของเชียงกงใหญ่ที่สุดในสุราษฎร์นะครับแล้วสนาม4ไปแข่งหน้าบ้านเลยครับอย่างนี้ออกนะครับออกเข้ามาแล้วครับลึกเข้ามาเลยสำหรับตักชัยโพลตักชัยโพลที่ตามเกมเหนือชั้นกว่านะครับทั้งนั้นต้องการอะไรก็แล้วแต่ต้องนะครับไม่เกิดการใดๆต้องขึ้นกับการแข่งขันในสนามในแข่งแต่ตามเกมนี้ตักชัยโพลที่เหนือกว่านะมีไปเหนือกว่าแล้วก็เจ็บตัวหรือเปล่าแล้วต่อไปคู่ที่3ครับเจอกับ7ครับคู่ต่อไปครับรักใครล่ะนักกระโดดสัตว์ปีกครับเจอกับปีกหางของขาโอ้คู่เจอในคู่ขาประจำครับตั้มครับเท็กซี่เขียวเหลืองเจอกับณัฐพงศ์ครับโอ้2เข้ารอบไปนะครับแต่เบอร์ครับปักชัยคนรักรถเข้ามาแล้วครับเข้ามาก่อนครับสำหรับนักเขียวนักตะพงศ์สันติสุภคุณปานบุรีประจวบออฟโรดครับตอบโอเคเขียวเหลืองเข้ามาแล้วครับตั้มปีชาโสภาครับเปิดนะครับเดี๋ยวจบจากรุ่นอารีนาเด่นแล้วจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับเรียนเชิญนักแข่งทุกท่านนะครับเอาละผมได้พักแล้วฮะจบจากรุ่นนี้แล้วเป็นรุ่นอมิเต็ดเป็นพิธีเปิดผมคงไม่เปิดด้วยแล้วครับเดี๋ยวมาถ่ายทอดสดยิงแข่งดีกว่าครับจะได้พักมาในตัวนัทพงศ์เบอร์5ครับสีเขียวล้วนครับเขียวคาดประตูขาวครับรักพี่จะได้น้องครับนัทพงศ์สันติสุภคุณกับปีชาโสภาจากเขาพวงครับประจวบครับนัทพงศ์ครับแล้วก็ปีชาโสภาในจากชลบุรีครับทางไปที่กรมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2ครับจบสารคามปล่อยแล้วครับขั้นตอนใหญ่กันทีเดียวต้องแบ่งครับขอปล่อยรถเวลานี้ครับในคู่นี้ครับโอ้ออกตัวเลยฮะ
นัทพงศ์ออกเปิดคอร์สมาเลยครับจังหวะนี้พุ่งมาเลยครับพิชาสงฆ์ครับคู่กันอยู่ก็มองไม่ออกครับวิ่งสองรอบสนามครับคู่แรกที่สี่คันนั้นมาเจอกันแล้วที่สมุทรสาครนะครับผมก็แทบไม่ดูกล้องเลยครับเพราะว่าลุ้นในทีมเดียวกันด้วยครับเพราะว่าสร้างเองเกือบทั้งคันนะฮะเอาแล้วมันละต้องกวดครับถ้าใครนำนี่ต้องบี้ฮะต้องคู่ขี้ให้ได้ครับอย่ามองไม่ออกครับจะเป็นหมายเลขห้าครับยังนะครับยังคู่ขี้กันอยู่ครับเนี่ยนัดครับตามครับที่จริงมันก็บีบหัวใจดีครับขนาดไม่ได้ขับเองนะนัดครับสวยครับตามครับนัดเริ่มนำแล้วครับ 3-4 ช่วงรถครับยังไม่ขาดครับอย่างนี้ยังไม่ขาดครับนำนี่เพราะว่าใต้สะพานนี่นะครับไข่มุดสะพานนี่จะชะงักทันทีครับแต่รอบ2เนี่ยครับนัดจะต้องมามุดสะพานถ้าคู่ขี้ไม่ได้นี่ยุ่งแล้วฮะก็ประเด็น31นะครับที่ตอนนี้ก็มีหลักๆแล้วครับต้องตามแล้วก็ต้องตามให้ทันเกินนะครับตามครับโซมาครับว่าตอนนี้ตามอยู่แล้วตัวเองบวกมาถึงหลังแล้วด้วยนะครับอ้าวจะเป็นทางนั่นก็เป็นการสมมุตินะครับที่ต้องถึงเกณฑ์ดีครับเพราะว่าเพื่อนด้านหลังนั้นมีหลักบวกแล้วนะครับโดนหลักไปแล้วครับมันนะครับสำหรับการโซมาตามหากินแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่านัดรู้หรือเปล่าติดความไปเยอะเลยครับของพิชาโซมาทันตามคันนี้ครับเนี่ยเสียงพึ่งไม่ดีอีกแล้วเนี่ยเฟืองเดิมหน้าเฟืองจริงครับเฟืองแตกแล้วครับเป็นเฟืองเดิมครับใช้ไม่ได้แล้วเฟืองเชียงกงเนี่ยรอบสำคัญนี่รอบชิงลำบากนะถ้าเฟืองเป็นแบบนี้เลยครับเข้ารอบครับแต่ต้องรีบไปเปลี่ยนเฟืองโดยด่วนครับเบอร์หรือเปล่าครับสำหรับนัทพงศ์ตัดสินคุณยังมีเวลาครับเพราะว่าพิธีเปิดอีกเป็นนัทพงศ์ตัดสินสุภคุณนะครับเข้าประกอบเวลาก่อนจะพาเข้ามาก่อนเวลาก่อนด้วยแล้วก่อนเวลาตามหลังครับและมีเหตุด้วยคู่สุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวตามด้วยรุ่นอลิมิเต็ดครับเอาไม่อยู่จริงครับเฟืองสแตนดาร์ดนี่ฮะคุณในค่ายของนัทออโต้โควิลยินดีตัดคู่นี้ครับนะครับยัดเซอร์วิสเอาเทคครับเข้าไปรอแล้วครับสำหรับนัทพงศ์ตัดสินชมคุณต่อไปครับวีรวัฒน์เพิ่มพูนเจอกันนัทพลรอดย้อยในรุ่นของอาร์ติเมเต็ดทำรถสร้างภาพเพิ่มครับจบจากรุ่นอาร์ติเมเต็ดนะครับในรอบ 8,000 ชั้นเหลือ4จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับลูกระนาดเนี่ยเป็นอะไรที่กินเฟืองนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับถ้าไม่แข็งนี่ไม่ได้เลยครับกินเฟืองจริงๆครับเฟืองสแตนดาร์ดเนี่ยเพราะว่าดินมันแข็งฮะแล้วรถฟาดอย่างแรงครับน้ำหนักรถเป็นตันเนี่ยฟาดลงลูกระนาดเนี่ยโอกาสเฟืองแตกสูงครับคู่นี้ครับวีรวัฒน์เพื่อภูมิครับกับนัทพลรอดย้อยถ้าใครชนะก็จะไปพบกับนัทพงศ์ครับสักครู่ครับที่เข้าไปหมดเวลาก่อนไปรออยู่แล้วนะครับก็จะกำลังจะเดินทางมาสู่รุ่นที่3แล้วนะครับกับรอบ4คันรอบ8คันสุดท้ายนะครับให้เหลือ4คันไปออกมาก่อนครับไปเล่นคันที่8ครับคันสีออกฟ้าฟ้าคันนี้ครับวิ่งให้กับทีมนะครับสีเขียวฟ้าเจริญครับเจริญภูเก็ตครับสีแดงบอยเพิ่มพูนลิสซิ่งครับเ
านเลยครับเดี๋ยวมาดูเนินสูงตรงนี้ครับภูเก็ตบอยครับรอบ2แล้วครับกันเล่นยาวๆไปครับรอบสนามนะครับหมายเลข98ครับศิริวัฒน์เพิ่มพูนครับจากชุมพรนำมาหลายช่วงรถครับบอยรัตพงศ์รัตพงศ์รัตพงศ์อ้าวแหกไปอีกแล้วเนี่ยรีบครับทำไมมันไม่เลี้ยววะทำไมรถคุณมันไม่เลี้ยววะแหกออกไปเลยจอดรออยู่ที่ป้ายของพีดีทีเลยครับแล้วก็ออโต้วิกเอ็นครับหายแล้วมันเชื่อมกับพีดีทีนะครับบอยเข้าแล้วครับถ้าอย่างนี้มันไม่เลี้ยวครับล้อมีปัญหาครับนิ่งสนิทติดสายหน้าครับน่าจะยอมครับล้อพับครับโอ้ล้อพับเลยครับเร็วเร็วเร็วเห็นยากครับเอาเร็วเร็วมาล่างถอยหลังถือออกมาเร็วเข้ารอบไปเลยครับบอยจบรุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดแล้วครับรุ่นสุดท้ายครับไม่เยอะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยพิธีเปิดครับโอเคครับชมเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอขยับปรับเปลี่ยนรุ่นครับก็กลับมาคุยกับชาวบ้านบ้างดีกว่าพี่น้องทางบ้านทำไมมันข้อความมันใหญ่โตเหลือเกินโอเคครับกลับมาคุยกันครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นอมิเต้นครับรุ่นใหญ่สุดมันอีกแล้วครับเดี๋ยวยังตกรอบไปแล้วยังเหลืออีกรุ่นครับยังไม่กลับบ้านครับ135เมตรนะครับทักทายพี่ไข่บ้างครับเนี่ยนั่งปักหลักกัดสมาธินะครับทำไมอ่ะยองยองต้องลุกได้ตลอดเวลาต้องวิ่งชมยองวิ่งสองขอบคุณมากครับคุณตู่โมดิฟายครับให้สู้สู้สู้ครับมาแล้วต้องสู้ครับแล้วก็ทักทายนะครับออกมาแล้วครับในรุ่นของเที่ยวป่าโอเพ่นเป็นหมายเลข31ครับสีตาโสตาครับอันดับที่5ขึ้นโพเดียม5ครับไม่เสียของเหมือนกันนะครับสีตาโสตาครับมันครับสวัสดีครับทุกท่านครับยังสุราษฎร์นี่ยังไม่ทราบวันไหนนะครับสนาม4น้องเบนนะครับแฟนคลับของบอยนะครับเพิ่มพูนเรซซิ่งครับคุณชาคริสในคู่นี้มันมากไม่รู้คู่ไหนครับเพราะว่าภาพไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ช่วงไหนครับดาวเรือง25แล้วก็แชร์แล้วขอบคุณมากนะครับคุณเอมมี่นะก็จบรุ่นไปแล้วครับของรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นรอชมเรียบร้อยแข่งไปแล้วนะครับคู่ที่1ก็จะเป็นสกุลากับสังไทยครับชนะเป็นทีมที่1ในทีมที่3ต้นครับต้นลากออกตรงนี้ดิตรงนี้เลยนางส่งรูปอะไรมาส่วนอีกคู่นึงนะครับก็จะเป็นนัทพงศ์ครับไปพบกับทางวีรวัฒน์นะครับชนะทีมที่1แพ้ทีมที่3นะครับก็ได้ไปแล้วครับสำหรับรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นส่วนรุ่นโอเพ่นอลิมปิกครับวันนี้8ท่านจ่อรอสตาร์ทอยู่ที่ปาร์คเฟิร์มแล้วนะครับคู่แรกจะพบกันก็คือสุภรัตน์ศรีบังคอจะพบกับอภิเดชชูบดินทร์ครับก็ใกล้แล้วกับการเดินทางเข้ามาสู่ลิมิเต็ดเข้ามาแล้วครับรอสตาร์แล้วครับอภิเดชเข้ามาอีกแล้วครับอภิเดชชูประดิษฐ์วิ่ง2รุ่นเลยครับส่วนอีกคันนึงมองไม่เห็นทําไม่รู้เป็นรถใครครับลากไป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 เรื่อยๆลากไปลากไปอีกสัญญาณภาพไม่ได้หลุดนะครับเพียงแต่ผมพักกล้องฮะ
แล้วก็นั่งพักไปด้วยต้องถ่ายให้จบครับจบรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวไปนั่งทานกาแฟก่อนครับต่อไปครับเปลี่ยนรุ่นครับเปลี่ยนรุ่นจะเป็นสุนทรภพ พิมพ์บางทองครับบริบาลมาจากที่1นะครับแล้วก็พิเศษคือบริบาลมาที่5ครับมาเจอกันตอนนี้ครับโอ้โหยูทีวีเจอกับการ์ตูนครับเจอกับอภิเดชครับจับตัวคนครับ89นะครับเข้ามาเสริมด้วยตัดภาพเลยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวรอนะครับนี่ครับกำลังแก้ไขโค้งแรกอยู่เดี๋ยวซูมสุดท้ายเป็นเมืองทองที่เจอกับอภิเดชคือบริษัทครับไปใกล้ๆนะครับรถอภิเดชครับสีชมพูแล้วก็พลลิตสีขาวครับสูบด้วยมือเหนื่อยนะครับรอความพร้อมนะครับแต่ยังไม่เคลียร์นะครับนี่ทีมงานมาท้ายนะครับมาเยอะนะครับกำลังต้องแข่งอยู่3คนครับกำลังยืนต่อผมมองอยู่5คนครับไปช่วยหน่อยใกล้ๆต้องรีบไปช่วยกันหน่อยเราทีมงานด้วยกันต้องอยู่3คนยืนเกาะของดูอยู่5คนกำลังจะปล่อยเลยนะท่านผู้ชมครับคงต้องตัดภาพได้แล้วครับยังนะครับยังไม่ปล่อยครับปล่อยแล้วครับติดเครื่องแล้วครับนะครับอภิเดชสียำพูครับอภิเดชนี่ดูแล้วน่าจะเข้ารอบหมดแล้วทั้ง2รุ่นเลยครับนะเปิดรอบไปแล้วก็ได้แบบนี้ครับถ้าช่วงนี้ได้ทีวีเท่านั้นครับของสุนทรภพ พิมพ์ทองครับจากเด็กเป็นการช่วงล่างนะครับบอกด้วยนะครับจากสุนทรภพ พิมพ์ทองได้ฝันยังไม่ดีนักแต่ไม่รู้ของใครอ๋อถึงทานี่เองครับเนี่ยครับเลยครับเข้าสู่รอบสองครับเต็มครับเข้าแน่นอนครับขับแบบเซฟๆรถยังไงไม่รู้ครับลั่นเข้าที่ลั่นเข้าที่เอาละครับเรียกแล้วเรียกเตรียมเซอร์วิสแล้วครับเรียกเตรียมเซอร์วิสแล้วครับไปดูหน่อยดิว่าเป็นอะไรบ้างครับ1เจอกับ5จบไป1คู่ครับอลิมิเต็ดเจอกับ6ใครเห็นปอมแล้ว1คันครับในรุ่นอลิมิเต็ดอ๋อเจอกับสีส้มครับสุดท้ายเข้ารอบไปแต่รถต้องไปเซ็ตใหม่แล้วครับตอนนี้ก็มีปัญหามาดูคู่นี้ครับคู่นี้ครับเป็นหน้าที่ของโชคสินรัตนาวราหะครับกับคาวลิสสีเทศกุล
าลิฟีเนี่ยตะกุนนี้รถมีปัญหาครับเปิดฝากระโปรงแล้วครับจูนไม่ลงแล้วจูนอากาศไม่ลงอากาศเข้าไปเยอะเขาถามผมว่าพี่เพียรอากาศมันเยอะถ้าแยกปอดไอดีว่าเยอะเกินไปมันโล่งไปทำไงอากาศเข้าเยอะกว่าน้ำมันจูนไงก็จูนไม่ลงผมก็เห็นยากเลยก็อุ่นไอดีเลยอุ่นท่อไอดีเลยนี่แหละรถไม่สมบูรณ์นะเขาเรียกสีนี้สกุลแต่ผมไม่สมบูรณ์ก็เล็กๆอย่างนี้ครับปอมครับสีดำนำมาเล็กน้อยครับเมื่อวานนี้โชคศรีรัตนวรหะขับดีจริงครับแล้วก็คอลี่ไฟมาจากกันนี้สีสันพร้อมครับไปนู่นเลยฮะเราก็ต้องให้อะไรปรับแผนเขาไปบ้างเราก็ได้ในช่วงของพิธีเปิดนะครับเราต้องเอาแบรนด์ของเขาออกสื่อนะครับส่งพิธีเปิดด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่ท่านใส่อยู่นะครับในภาษาในการตลาดเขาเรียกว่าพื้นที่สื่อนะครับกระโปรงซีนะครับมันใช้ภาษาการตลาดเยอะครับกระโปรงซีนพื้นที่สื่อครับต้องเรียกว่าช่วงทีนี้ได้และเป็นช่องอย่างที่บอกด้วยน่าจะแบเบอร์แล้วครับสำหรับปอมครับสายบินเอาสื่อต่างๆวัตถุพิษไปวางเอาเล็กตะคอนไปวางเอากาแฟไปวางนะคู่3ครับเวลาภาพที่ออกไปนะครับในการแข่งขันเสร็จแล้วครับนะครับพอเห็นนะครับทีมแข่งอยู่กันเดี๋ยวแน่นนะครับมีความสามัคคีกลมเกลียวกันในการที่จะแข่งในครั้งต่อๆไปเพราะว่าทุกปีเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยทุกครั้งนะครับที่เราเห็นภาพอยู่เวลาเชิญชวนให้นักแข่งเข้ามาอยู่ในช่วงพิธีเปิดขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนและการแข่งขันด้วยUTV นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับในตอนนี้ไม่สามารถที่จะลงมาเล่นรุ่นซูเปอร์โอเพ่นได้นะครับแต่ซูเปอร์โอเพ่นนะฮะหรือเที่ยวเปล่าโอเพ่นกระโดดขึ้นไปในรุ่นของอลิมิเต็ดรุ่น UTV ได้ครับมาแล้วครับเบียร์ครับเจอกับใครครับพอตกรอบไปแล้วในรุ่นซูเปอร์โอเพ่นก็ต้องมาเจอกับเฮียรักอีกแต่ที่แน่ๆให้เขาพลาดครับตามเขาพลาดไปนิดนึงครับเหลืออีกรุ่นหนึ่งครับต้องลุ้นครับฮีรักเข้าไปแล้ว1รุ่นครับไม่เหยียบครับปล่อยนะครับเบียร์ต้องเต็มแล้วทีนี้เพราะถ้าหลุดจากนี่ไปก็กลับบ้านแล้วครับเดินกันเล่นโอ้ช่วงนี้สนุกอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็เจอไปแล้วเบียร์ต้องแก้เกมใหม่อีกแล้วครับโอ้โหมันจริงๆคู่นี้ก่อนครับถึงจะรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเป
เปิดขวาตรงนี้ออกมานะครับบุญรังควรจะบุญนำอยู่นะครับเดี๋ยวพอมุสพานจะเปลี่ยนครับโอ้โหจะลงจากจังหวัดระยองครับเปิดซ้ายตรงนี้ครับดักซ้ายเกือบไปนะครับโอ้ยดักเบียร์ตะกี้ไปตะแคงซะก่อนนะครับเกือบตะแคงฮะกว่ารถจะลงมาได้ก็เลยแพ้เลยนี่ครับใต้สะพานจะเสียจังหวะหน่อยแล้วก็ต้องจะกลับกลายมาเป็นตามครับเอาเบียร์โอ้หนุ่มเลือดจริงยังครับไม่ขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเบียร์ต้องวุ้นสะพานครับต้องชะงักเหมือนกันแล้วคู่ขี้อย่างนี้นี่เบียร์ก็เหนื่อยครับโค้งไปที่ของธนชัยอีกหนึ่งโค้งครับแปะเข้ามาเรื่อยแปะเข้ามาเรื่อยแดดก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วครับโอ้คู่ขี้อย่างนี้เดี๋ยวเบียร์จะกลายเป็นตามครับหลังจากมุดสะพานแล้วนะครับไปซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับธนชัยอุลิมนะครับขอบคุณทั้งสองรุ่นเหมือนกันครับนี่ฮะเนี่ยเบียร์ต้องวุ้นสะพานครับนี่นะเบียร์จะกลายเป็นตามนะครับต้องแลกโค้งสุดท้ายนะครับเบียร์ฮะและอยู่โค้งนอกด้วยไม่ทันแล้วครับอ้าวไปเกี่ยวลิฟต์บินอีกเออเครื่องมีปัญหาอีกต่างหากสองรุ่นไม่เหลือแล้วครับหมดสต็อกครับไม่รู้รถเป็นอะไรครับคลานไปเลยครับน่าจะเป็นเกมของทางบุญรักคงอายุกูลครับทีมงานวิ่งเข้ามาเลยครับไม่รู้รถเป็นอะไรใจเย็นอย่าลุ้มอย่าไปมุ่งครับอย่าไปมุ่งปลอดหมวกกันน็อกออกครับปลอดหมวกกันน็อกออกก่อนบาดเจ็บหรือเปล่าอย่าไปมุ่งอย่าไปมุ่งเป็นลมหรือเปล่าหรือหมดให้เจ้าหน้าที่ครับให้เจ้าหน้าที่ครับนี่ฮะเหนื่อยจริงครับพยายามอย่ามุ่งนะปล่อยให้ทีมงานเป็นลมครับกู้ภัยทีมงานพยาบาลเขาจัดการนะครับคุณมาเข้าร่วมครับที่กองบริการครับเป็นลมแต่ไม่รู้เป็นใครฮะสนบมาล้มเลยครับน่าจะฮิตสโตรกครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ธนชัยบุรีวิ่งไปบอกรอของทางสิริบุรีครับวิ่งใช้สปีดความเร็วตั้ง400เมตรนะวิ่งตั้งแต่เต็นท์ตัวเองนะไปทางโน้นนะครับดูแลด้วยนะครับคนทุกคนในที่วิ่งไปบอกอาของตัวเองเบียร์ครับเบียร์เป็นลมครับร้อนจัดครับแล้วก็ต้องใช้พลังทั้งหมดโยนเข้าเครื่องครับนักการตั้งแต่วิ่งไปบอกพี่ติ๊กนะวิ่งเสร็จเป็นลมเลยครับวิ่งจากฝั่งนี้แล้วไปโน้นอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพิธีกรบอกว่าตอนที่อาวิ่งครับติ๊กสิริวิทย์มูลี่นะครับซึ่งเป็นอานะครับวิ่งเบียร์วิ่งปวดรถครับเพื่อไปบอกอาว่าเพื่อนคู่แข่งกินธงให้ชะลอรถเบาๆรถนะฮะ400เมตรพิธีกรก็เลยชำว่าฮีทสโตรกครับคู่สุดท้ายครับนึกว่ารถมีปัญหาครับเบียร์หมดแรงครับยอมรับว่าเหนื่อยฮะผมเคยขับมาก่อนแล้วครับต้องโยนทั้งตัวเข้าใส่รถหมดฮะทั้งเกียร์คัดคันเร่งพวงมาลัยกูนี่แข็งแรงจริงๆครับอ้อวิ่ง2รุ่นนี่ไม่มีอาการเลยครับคู่สุดท้ายครับหลังจากนั้นผมไปพักทานข้าวแล้วได้เบรกแล้วครับหมายเลข89ครับหมายเลข89มารายงานตัวเวลาเดินไปเลยดีกว่าเวลาเดินเลยครับ5นาทีครับ3นาทีครับผม
เกมเข้าเวลาเป็น3นาทีครับเรียกนะครับไม่ยอมเข้ามารถที่ไม่เข้าตัดภาพไปภาพนิ่งก่อนครับเพื่อจะได้ถือโอกาสพักไปในตัวครับจุดสตาร์ทครับผู้จัดการทีมสั่งว่าไม่วิ่งครับอ้าวเบิ้มแบเบอร์บอกไม่วิ่งครับขอบคุณผู้จัดการทีมครับขอบคุณมากมากภาพไม่หายนะครับผมตัดภาพนะยืนถือโทรศัพท์ไม่ไหวครับท่านผู้ชมครับถ้ายังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยนะครับอย่าตกใจครับไม่ได้หายไปไหนครับแขนล้าครับแขนขาล้าครับต้องนั่งฮะแล้วก็หรือถ้าการนั่งเนี่ยถ้าเกิดถือกล้องอยู่ตลอดเวลานี่มันก็ไม่ได้พักครับเลยต้องตัดภาพออกไปใช้สิทธิ์ไม่วิ่งเหมือนกันตอบเยอะมากเลยครับเนี่ยภาพหายเนี่ยครับคงจะไม่ตอบแล้วครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับแสดงว่ามาใหม่ครับต้องขออภัยครับอย่างอื่นสเปรย์น้ำได้เลยครับใช่ครับคุณไพศาลต้นสายนี่นั่งในเต็นท์ยังร้อนเลยครับและนี่อยู่ข้างนอกครับถ่ายทอดสดทางทีวีไม่มีนะครับเป็นเทปครับพี่ดำพี่ดำครับอันดับ5ลิมิเต็ดเดือนเลยตอบครับครับอันดับที่5ในรุ่นอลิมิเต็ดครับหมายเลข28ครับอภิเดชชูประดิษฐ์นะครับรถคู่สุดท้ายยังไม่เข้าครับก็เลยนั่งพักครับน่าจะรถมีปัญหาครับและนี่หายไปทั้ง2คันเลยไม่รู้รถไปไหนกันหมดเอาเป็นว่าคู่สุดท้ายคงต้องขออนุญาตทิ้งครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ตอนรอบชิงที่4ครับโทษนะรอบ4คันสุดท้ายครับตอนนี้รอบ8คนสุดท้ายพอแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปพักกันเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับก็ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นพิธีเปิดครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับกันมาใหม่สวัสดีครับ